ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของพวกเราอยู่ในเวลานี้ถ้าว่าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วเข้ามาชมแล้วขอให้พี่น้องจะมีส่วนในการที่จะกดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้กับคนอื่นด้วยและก่อนที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าป่าเสด็จเก้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักสาจุ่มเก้าต่อไปความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข่าวประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักสาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการคงเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์าจะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายห่วงนาขอจะบ่เลี้ยวกับพื้นหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงพากาศเขาอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไสยศาสตร์เข้าไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเจอถึงจะพบความตายหวังนาก็จะบ่เลี้ยวกับพื้นทางก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเจอจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาผู้ลูกโมทนาสาธุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกมีความสมสืนยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ได้กระทำการในชีวิตของผู้ลูกโดยผ่านไม้กางแขนของพระองค์เจ้าที่ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระเจ้าพระบิดาในเสาร์วันนี้ผู้ลูกเขามาอยู่จำพอพระพักของพระองค์เจ้าอีกเทื่อนึงเพื่อนมัสการพระองค์เจ้าเพื่อที่จะฟังพระคำของพระองค์เจ้าและภาวนาที่ท่านห่วมกันผู้ลูกเสือเลือกเกินว่าทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์และทุกอย่างถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นจริงภาวนาที่ท่านขอการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนด้วยภาวนาที่ท่านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกครึ่งมื้อนี้เมนวันอังคารเนาะต้นอาทิตย์มื้อตะบิดที่เฮา
ลายไปถึงวันศุกร์นั่นแหละเขาจะเฮ็ด4วันมันคานพุทธพฤหัสศุกร์เวลา 9:00 นเฮาก็เฮ็ดทุกมื้อและเชื่อว่าบุตรเฮียนที่นำมาจะเสริมสร้างชีวิตของผู้ที่เชื่อทั้งหลายให้ใหญ่ขึ้นให้รู้จักพระเจ้าหลายขึ้นเนาะบัดนี้ก่อนเฮาจะฟังพระคำของพระเจ้าให้เฮารวมกันอ่านพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมเฮบรูเฮบรูบทที่4ข้อที่10พี่น้องพี่น้องมีพระคัมภีร์พี่น้องเปิดแล้วก็บึ่งไปนํากันเนาะอาจารย์จะขออ่านในบทที่4ข้อที่10นั้นว่าจังซี่ด้วยว่าผู้ใดก็ตามที่รับการพักผ่อนซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วก็จะพักผ่อนจากเวียกงานของตนเหมือนดังที่พระเจ้าได้พักผ่อนจากเวียกการของพระองค์เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระเจ้าพระบิดาบัดนี้ซึ่งพระองค์ได้ประทานพระสติปัญญาและความรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์เปิดตาใจพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจเรื่องสำคัญวันนี้ที่พวกเราต้องการรู้จักจึงมอบโอกาสต่อไปนี้ไว้ใต้พระหัตถ์อสุริของพระองค์ไว้ใต้การทรงนภาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องอีกทีหนึ่งมื้อนี้เราจะเบิ่งเรื่องความเสื่อที่เกิดการปฏิหารการปฏิหารมื้อนี้เรื่องการปฏิหารมื้อนี้แม่นบ่อนพักผ่อนเป็นหยังจังว่าบ่อนพักผ่อนนี่เป็นการปฏิหารเป็นการปฏิหารในโลกนี่คนอยากได้อันนี้บ่ได้เด้พี่น้องแต่ผู้ที่จะได้นี่คือผู้ที่อยู่ในพระเจ้าผู้ที่สอบธรรมเท่านั้นจะได้เข้าสู่บ่อนพักผ่อนนี่เนาะบ่อนพักผ่อนนี่หมายความว่ามีความสุขภายในจิตใจเกิดหยังขึ้นก็มีความสุขทุนเที่ยงเนาะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนจะบ่กระวนกระวายบ่วุ่นวายแล้วก็บ่ขาตัวเองตายเพราะเฮาได้เข้าสู่บ่อนพักผ่อนเฮาสิเบิ่งนํากันว่ามันแม่นอีหยังจากพระคำเนาะพระคำหลักที่เฮาใส่กันนั้นก็ในพระธรรมมาระโกบทชีวิตข้อ2พี่น้องก็จื่อได้อันนี้เป็นพระธรรมหลักซึ่งว่าพระเยซูเจ้าได้กล่าวแก่พวกสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเนาะมีความเชื่อในพระเจ้าบ่นี่แหละเฮาต้องตีให้มันแตกว่าแม่นอีหยังความเชื่อในพระเจ้านั่นเนาะอันที่2ที่เฮาเบิ่งนํากันมื้อนี้ก็คือว่าเพิ่นว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับการพักผ่อนแม่นไผได้รับการพักผ่อนแล้วเฮานี่เนาะซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้พระเจ้าทรงสัญญาไว้เนาะใดพระเจ้าทรงสัญญาไว้เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไปที่มักกะเคนพระเยซูเฮ็ดเพื่อเฮาสําเร็จหมดแล้วเฮาบ่ต้องกังวลที่จะเฮ็ดหยังอีกเจ็บป่วยบ่ต้องดิ้นรนพี่น้องการดํารงชีวิตบ่ต้องดิ้นรนเนาะมีปัญหาบ่ต้องดิ้นรนกระวนกระวายบ่เฮาเข้าถึงบ่นั่นแหละเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดเพื่อเฮาหมดแล้วสันติสุขการเยียวยารักษาเนาะการจัดเตรียมหาให้เป็นหยังจังซี่อันนั้นเพื่อเอิ้นการพักผ่อนบ่อนพักผ่อนเพิ่นว่าผู้ได้ได้อันนี้แหละก็จะพักผ่อนจากเวียกการของตนหมายความว่าจะพักผ่อนจากการดิ้นรนแต่ละมื้อกระวนกระวายนำกันอยู่กันกินกระวนน้ำลายนำกันเจ็บป่วยกระวนกระวายน้ำปัญหาเนาะเขาจะได้พักผ่อนจากสิ่งเหล่านี้ผู้ใดได้เลยได้สิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่นแค้นน่ะความหมายในนี้ง่ายๆเนาะเหมือนดังที่พระเจ้าได้พักผ่อนจากเวียกงานของตนการพักผ่อนนี่นี่ซาบาโต้นั่นแหละพี่น้องคนว่าวันซาบาโต้วันศักดิ์สิทธิ์หลังคนซาบาโต้นั่นบ่ศักดิ์สิทธิ์ดอกซาบาโต้นั่นหมายถึงการพักผ่อนพระเจ้าหยุดจากเฮ็ดทุกอย่างสำเร็จแล้วพระเจ้าก็มาพักผ่อนอันนี้แม่นซาบาโต้เนาะเฮาสิเบิ่งว่าคําว่ามีความเชื่อในความเชื่อของพระเจ้าทวนคืนซื่อๆเนาะก็หมายความว่าเชื่อในพระคําของพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในพระคําที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละแทนที่จะเชื่อในตัวเองเชื่อในสติปัญญาของตัวเองเนาะฉะนั้นแทนที่จะแนมสายตาไปเบิ่งแต่สิ่งปัญหาสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นหรืออาศัยความสัมผัสทางหาของเฮาเนาะสัมผัสทางหาของเฮาหรืออินทรีย์ทางหาหรือสติปัญญาของตน
โลกคนในโลกนี่ก็พึ่งสิ่งนี้แหละพี่น้องลีบ่ได้เนาะพึ่งหยังพึ่งความรู้พึ่งประสบการณ์และเหตุผลมนุษย์ในโลกนี่ก็พึ่ง3อย่างนั้นแต่พวกเฮาก็พึ่งคือกันได้บ่มีพึ่งได้พี่น้องเฮาก็พึ่งความรู้คือแหละต้องมีความรู้เนาะมีประสบการณ์และเหตุผลคือกันแต่อันที่4ซึ่งเฮามีนั่นซึ่งผู้อื่นบ่มีคือความเชื่อในสิ่งที่ตาบ่เห็นแต่มีจริงฟังได้บ่สิ่งที่ตาบ่เห็นแต่มีจริงหลายคนว่าเฮางมงวยคริสเตียนงมงวยเชื่อในสิ่งตาบ่เห็นมีจริงแต่ในใดผู้ที่ตำหนิเฮากำลังเชื่อในสิ่งที่ตาบ่เห็นคือกันในโลกนี้ไผบ่เชื่อว่ามีแบบไวรัสโควิด19ตาเห็นบ่เลยบ่เห็นย่านจนขาสั่นในสมมุตินี่ตาบ่เห็นน่ะแต่มันมีจริงเด้พี่น้องเจ้าล้วนมันก็เสร็จเลยสิ่งที่เฮาเชื่อก็มีจริงอยู่ในโลกวิญญาณสิ่งที่ตาเฮาบ่เห็นแต่เฮาเชื่อมีจริงมีจริงมั้ยครับว่าในโลกวิญญาณนี่จับต้องได้เนาะเห็นได้ในโลกวิญญาณแต่ในโลกมนุษย์นี่สิบ่เห็นพี่น้องผู้สอบธรรมนั่นทุกคนมีความเชื่อแล้วพระเจ้าประทานความเชื่อใส่ในใจเฮาแล้วและความจริงบ่แม่นแต่พระเจ้าประทานนะคนเกิดมาก็มีดอกความเชื่อนี่อยู่ในชีวิตแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าเอาใส่ในชีวิตเขาเจ้าแล้วเนาะผู้ใดก็เชื่อมีความเชื่อหมดแหละเชื่อบ่เชื่อแล้วได้ก็เชื่อแล้วนึงแต่สำหรับความเชื่อของคริสเตียนนี่ความเชื่อในสิ่งที่ตาบ่เห็นแต่ว่ามีจริงเพราะมันอยู่ในโลกวิญญาณสิ่งที่เฮาเชื่อนั่นพี่น้องคำในโลกตาเห็นนี่บ่ต้องเชื่อก็ได้เพราะตาเห็นอยู่เสื้อบนเสื้อกระเมนนั่นแหละแต่ว่าในโลกวิญญาณนี่มีจริงแต่ตาเขาบ่เห็นแต่ต้องเสื้อเนาะในคมเสื้อนี่เขาบ่จำเป็นขอให้คมเสื้อเขาใหญ่ขึ้นบ่ต้องขอดอกพี่น้องมีแต่สิ่งเดียวที่เขาหลับเอาเสื้อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อเขาเสื้อเท่านั้นแล้วก็จบใหญ่บ่น้อยก็บ่สำคัญขอแต่เขาเสื้อนั่นแหละเนาะความเสื่อจะเห็นเฮาเข้าสู่บ่อนพักผ่อนเด้บ่อนพักผ่อนพี่น้องของพระเจ้าบ่อนพักผ่อนที่พระเจ้าจัดให้เฮาคือทุกสิ่งที่พระเยซูได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเนาะเผื่อเฮาที่ไม้กางเขนถ้าเฮาอิงแท้นั้นความกังวลจะหมดไปพี่น้องมีปัญหาหยังเฮาก็จะหมดไปความกังวลอันนี้เป็นบ่อนพักผ่อนแท้พระเยซูว่าผู้ที่แบกภาระหนักจงมาหาเฮาเฮาจะให้เขาได้รับการเศร้าเหนื่อยคําเดียวกันแหละภาษาอังกฤษนั้น restrest มันพักผ่อนหรือเศร้าเมื่อยมีอันน่ะ หลายคนผู้รับใช้หลายคนเข้าใจไปแปลคำว่าเศร้าเมื่อยเศร้าเมื่อยเขาคิดว่าเศร้าเมื่อยด้านทางกายมาเด้อมหาพระเยซูคริสต์เจ้าไผนักเฮ็ดเวียกนักหน่วงก็มาหาพงพงสิให้ท่านได้เบาและเศร้าเมื่อยทั้งด้านทางกายก็แม่นพี่น้องถ้าเฮาได้พักผ่อนทั้งด้านภายในแหละทั้งนอกมันก็พักผ่อนไปในตัวมันแหละเนาะความเชื่อนั่นอันนี้แม่นการปฏิหารที่พระเจ้าประทานให้เฮาจะเข้าในบ่อนพักผ่อนของพระเจ้าซึ่งโลกนี่บ่ได้แต่เฮาได้โลกนี่อยากได้เพราะเขาเจ้าบ่ได้ต้อนรับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดที่แม่กางเขนน่ะแต่เฮาต้อนรับเอาเฮาได้เฮาได้แหละพี่น้องฉะนั้นเพิ่นจะว่าเฮาได้แล้วการพักผ่อนน่ะแล้วเฮาก็จะได้เข้าไปถึงบ่อนพักผ่อนนั่นโลดแต่ว่าเฮาจะเข้าด้วยความเชื่อเท่านั้นตัวนี้เนาะเขาสิทบทวนเบิ่งบทเรียนในวันผ่านมาหน่อยนึงเพื่อให้จือเนาะความเชื่อพื้นฐานของเขาว่าเชื่อว่าพระเจ้าอัตบิดเฮาเฮียนนำกันในพังพีนก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าไปที่แม่กางเขนพระเยซูคริสต์เจ้าให้เชื่อแนวหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเฮ็ดได้พระเจ้าสามารถช่วยได้เชื่อเท่านี้ก็พอแหละตอนนั้นตอนนั้นเด้ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าไปที่แม่กางเขนเพราะบ่มีหยังเฮาบ่อิงบ่มีเลยมีแต่ต้องเชื่อจังซั่นแหละเชื่อในพระเยซูว่าสามารถเฮ็ดได้พระเยซูคือเจ้าว่าสามารถเฮ็ดได้เนาะเฮาก็จะได้รับการปิ่นโปนรักษาเฮาจะเห็นนอกนั้นเฮาจะเห็นว่าความเชื่อที่เฮาได้เฮียนมาเมื่อก่อนทํางานถ้าเฮาอิงใส่พระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าหยังแม่นสิ่งที่พระเยซูคือเจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาที่มากางเขนความเชื่อของเฮาถ้าอิงใส่ตัวนั้นความเชื่อเฮาจะทํางานแล้วเฮาก็จะ
เข้าสู่บ่อนพักผ่อนได้ชีวิตเฮาจะมีความสุขอยู่ภายในเนาะจะหมดความกังวลมีปัญหาหยังก็ตามพี่น้องสิ่งที่เฮาต้องแสวงหาคือพระสติปัญญาของพระเจ้าและการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มันกังแขนถึงว่าเฮาหลับเอาแล้วเฮาบ่เข้าใจได้บางครั้งอยากให้สิ่งนี้ปรากฏเป็นจริงอยากให้เฮาเข้าใจลึกซึ้งให้พี่น้องแสวงหายังต้องแสวงหาได้พี่น้องมันจะบ่เปิดเผยอัตโนมัติให้พี่น้องแต่พี่น้องต้องแสวงหาเห็นบ่อาคัสปุโรอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานเนาะพระสติปัญญาและข่มผู้แจ้งเห็นจริงเปิดตาใจเฮาให้สว่างขึ้นแล้วฮู้จักถึงพระสติปัญญาและข่มผู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าผู้แจ้งเห็นจริงเป็นหยังฮู้ลึกซึ้งถึงท้องตัดสลู่คําว่าตัดสลู่นั่นน่ะเนาะอันเดียวกันฮู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเฮาเข้าใจแล้วสิ่งนึงที่เฮาต้องเฮ็ดพี่น้องเฮาก็เลยมาก่อนต้องก้าวออกไปดูข่มเสือนั่นแหละนะข่มเสือนี่มานําหลังเด้เมื่อเฮาฮู้จักแล้วเข้าใจแล้วก้าวออกไปเอาไปตามนั้นข่มเสือจะบ่เกิดขึ้นก่อนข่มเกลือเสือนี่จะเกิดขึ้นเมื่อเฮาได้เข้าใจเมื่อเฮาได้รับการเปิดเผยแล้วก็เดินไปตามนั้นเวลานั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะทํางานอยู่ภายในเฮาเนาะและให้สิ่งที่อยู่ในโลกวิญญาณนั้นปรากฏเป็นจริงในโลกกายภาพเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเอาทุกสิ่งเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเราพระวิญญาณนี่จะบ่ทํางานตราบใดเฮาบ่มีความเชื่อในสิ่งที่เพิ่นเอามาให้เฮาเมื่อใดเฮามีความเชื่อในสิ่งนี้เนี่ยพระองค์จะทํางานและเฮ็ดให้สิ่งที่ในอยู่ในโลกวิญญาณน่ะออกมาอยู่ในโลกกายภาพตัวนี้มันยากคั่นเว้าแต่มันบ่ยากมันเป็นของง่ายด้วยพอเพียงแต่เฮาเชื่อตามนั้นเชื่อตามนั้นแหละพี่น้องเฮาก็จะได้ตามนั้นเนาะบัดนี้เฮาจะมาเบิ่งความเชื่อเกิดการปฏิหาริย์นำไปสู่บ่อนพักสงบที่เฮาบอกกันของพระเจ้าเมื่อเฮาเชื่อวางใจในพระคุณพี่น้องหรือสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แมคแคนอันนั้นสำคัญหลายเนาะเฮาก็บ่ต้องดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตเฮาในโลกนี้บ่ต้องดิ้นรนแต่เฮาไปปักตาเบิ่งสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วเชื่อในสิ่งนั้นสิ่งที่เฮาคนเฮ็ดคือเชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แมคแคนเนาะอาจารย์ไปฟังบทเทศน์พี่น้องดีใจได้อาจารย์พี่น้องเว้าเรื่องข่าวประเสริฐเนาะบ่ว่าแต่บทเทศของศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์จังซี่เพิ่นประเทศอยู่นครอาจารย์ไปฟังอาจารย์เสดาวก็ประเทศอีกเนาะอยู่น้องท่าประเทศเข้าประสืบเนาะพระมหาบัญชาเป็นจังซี่พระคุณของพระเจ้าอันนั้นแหละบทเทศต้องเทศพี่น้องมันเป็นประโยชน์หลายเฮาเว้าไปเว้ามาจนคนนี่มันเข้าไปเป็นธรรมชาติของชีวิตเขาเนาะแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นแล้วเขาจะเห็นในสิ่งที่ถูกต้องเขาสิเบิ่งมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดำเนินชีวิตอยู่ข่มเสือในพระเจ้าพี่น้องบ่แม่นให้เป็นเอกราชเด้อาดัมเอวาคือกันให้เสือในพระเจ้าเมื่อบ่เสือเขาก็ตกเขาบ่เสือในพระเจ้าเขาไปเสือมันเขาก็ตกเนาะทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เฮานั่นมาจากโลกวิญญาณพี่น้องซึ่งตาเฮาแนมบ่เห็นถ้าอยากให้สิ่งที่ในโลกวิญญาณนั่นมาเป็นออกมาในโลกกายภาพมีอันเดียวคือเฮาต้องเชื่อในสิ่งความจริงที่อยู่ในโลกวิญญาณสิ่งที่อยู่ในโลกวิญญาณเป็นความจริงเด้พี่น้องที่จับต้องได้ในโลกวิญญาณได้แต่บ่สามารถจับต้องได้ในโลกกายภาพนี่คำมันบ่ออกมาซะก่อนโลกวิญญาณนี่ต้องชนะโลกกายภาพเสมอเลยพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดมาในโลกที่ตาเห็นนี่มันมาจากโลกวิญญาณหมดเกิดในโลกวิญญาณซะก่อนมันจะมาเกิดในนี้ฉะนั้นเฮาเอาใจใส่เนาะซึ่งพระเจ้าให้เฮาเอาใจใส่นี่เอาใจใส่สิ่งที่อยู่ในโลกวิญญาณสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วในโลกวิญญาณพระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จหมดแหละแม้แต่พระพรนานาประการพระเจ้าก็เอามาหมดเลยให้เฮาพี่น้องถ้าเฮาฮู้
ว่าเขามีมรดกเขามีฤทธิ์เดชอำนาจเกิดยังมาเขาจะบุญสนเขาจะสงบมีความสุขภายในอันนั้นบ่อนพักผ่อนพระเจ้าเอาให้เขาแล้วเขาได้เลยพี่น้องหายากเด้อาจารย์เบิ่งข่าวป้าน้อยเบิ่งงวกไปหน่อยหนึ่งอาจารย์เลยบอกคนเศร้าซาเนาะป้าน้อยมันเบิ่งหลายพูดแหละมีแต่เรื่องให้ห้ายบ่มีเรื่องยังดีมีเรื่องดีสิบ่มาดิพวกนั้นหมอหนึ่งหูจักติดโควิดขาตัวเองตายแข็งคอตัวเองตายหมอหนึ่งหูจักติดโควิดยิงตัวเองตายมันสลัดสิบ่พี่น้องผมไม่มีบทอิงเขาบ่ได้พักผ่อนบ่ได้เข้าสู่บ่พักผ่อนบู้เฮาหรือบ่มีทางแล้วเฮานี่เนาะสิเป็นเท่านั้นดังนั้นพี่น้องถ้าเฮาดำเนินชีวิตตามสายตาแนมเห็นน่ะฟังคักๆคือเศร้าโลกทั่วๆไปนั่นหรือตามเนื้อหนังหรือสัมผัสทั้งหาเฮาก็จะบ่สามารถรู้จักหรือระดับสิ่งนั้นที่พระเจ้าสัญญาซึ่งมาจากโลกวิญญาณบ่ได้เลยพี่น้องแม้แต่คริสเตียนถ้าเฮาดำเนินชีวิตนั้นเฮาจะบ่เห็นเป็นอย่างคริสเตียนหลายคนนี่ท้อถอยอ่อนแอเพราะเขาบ่เชื่อสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เลยในโลกวิญญาณคมเชื่อแม่นเชื่อฟังเด้อพี่น้องอีกเทื่อนึงเชื่อในสิ่งที่ตาบ่เห็นแต่มีจริงอันนี้แม่นนิยามของคมเชื่อคำสิบอกมันถือเชื่อในสิ่งที่ตาบ่เห็นแต่มีจริงเพราะมันอยู่ในมิตินึงอีกมันอยู่ในโลกนึงอีกคือโลกวิญญาณน่ะพระเจ้าเอาทุกสิ่งมาทั้งโลกวิญญาณหมดถ้าเฮาบ่เชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงเฮาก็บ่ได้พี่น้องเนาะเฮาบ่ได้เหมือนกันกับเฮามีบัญชีในธนาคารมีผู้นึงฝากเงินมาให้เฮามีเงินเลยเด้อเงินเขาเลยเฮาก็บ่เชื่อโอ้บ่มีดอกมันบ่ฝากดอกผู้นี้เนาะเฮาบ่เชื่อว่ามีจริงเฮาบ่ทันเห็นเด้คันคนที่เชื่อเนี่ยเขาต้องไปเบิ่งในธนาคารไปถอนออกมาได้เฮาถอนเอาสิ่งที่เฮาบ่ทันเห็นกับตาน่ะแต่มีจริงน่ะเมื่อเฮาไปถอนเอามันจะออกมาเฮากล้าไปถอนเอาเหมือนกันคบเสือเฮากล้าไปดึงออกมาจากโลกวิญญาณน่ะจะออกมาในโลกกายภาพโลกธรรมศาสตร์อีกทีนึงสิ่งที่อยู่ในโลกวิญญาณน่ะจะปรากฏเป็นจริงพี่น้องอยู่ในโลกธรรมศาสตร์เนาะในโลกกายภาพก็ย้อนพระคุณบ่แม่นแนวอื่นก็ย้อนพระคุณพี่น้องบ่มีแนวอื่นไหนและก็ด้วยคมเสือเท่านั้นย้อนพระคุณพี่น้องคิดได้บอกเมื่อก่อนนี่เอฟิโซน 2:8 ที่เฮาได้ถือให้พูดนั้นก็ยังย้อนยังพระคุณด้วยคมเสือต้องพระคุณก่อนย้อนพระคุณบ่แม่นย้อนคมเสือเด้เนาะแล้วคนว่าย้อนคมเสือของเจ้าจังได๋ก็แม่นส่วนหนึ่งแต่ว่าแม่นแท้ๆย้อนพระคุณแต่เฮานี่ย้อนพระคุณด้วยคุ้มเสือเท่านั้นอยากให้สิ่งที่ในโลกวิญญาณปรากฏเป็นจริงในโลกกายภาพนี่มีอันเดียวเฮาต้องย้อนพระคุณต้องไปที่พระคุณนั่นที่พระเจ้าได้ประทานเฮาแหละและก็ด้วยคุ้มเสือของเฮาเนาะพี่น้องอันนั้นสำคัญเด้เมื่อเฮามีคุ้มเสือในความจริงของข่าวประเสริฐหรือพระคำหรือพระคุณของพระเจ้าเฮาก็ได้เข้าสู่บ่อนพักผ่อนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เฮาพี่น้องความหมายก็แม่นว่าเฮาจะหมดความกังวลจากปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตเฮาบ่ว่าอยู่ในโลกนี้หรือหลังจากโลกนี้หลังจากตายไปเนาะถ้าเฮาเชื่อในเรื่องที่พระเจ้าประทานให้เฮาแล้วพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เฮาแล้วเฮาจะเข้าสู่บ่อนพักผ่อนเฮาจะหมดความกังวลในโลกนี้พี่น้องกังวลบ่สิไปโลกหน้าย่านไปนรกบ่พี่น้องบ่มีไผจักคนว่าสงสัยลังเธอก็สิได้ไปนรกลังเธอก็สิได้ไปสวรรค์บ่มีไผเว้าจังซั่นดอกคําเป็นคริสเตียนแท้ๆคําฮู้พระเจ้าแท้ๆมีแต่ไปไสคําจากโลกนี้ไปไสสวรรค์ลูกเดียวเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เอาเฮาไปบ่แม่นเฮาเนาะจะมีการเจ็บป่วยบ่เขาก็รู้จักว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชอำนาจพระเจ้าได้ประทานฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการเยียวยารักษาแล้วเขาบอกเจ็บป่วยก็ดีการดำรงชีวิตพระเจ้าจัดเตรียมให้แล้วพระเจ้าเลี้ยงดูเขาพระเจ้าว่าพระเจ้าบ่ปล่อยให้เป็นลูกกำพร้าแม่นบ่
มีสิ่งโซให้เกิดกิจการวิญญาณสัวต่อสู่เฮาว่าเฮาชนะมันชนะเฮาบ่ได้เฮาฮู้ในโลกวิญญาณเฮาชนะแล้วเนาะมีแต่เฮาเอาความเสื่อไปใส่บ่นั่นปัญหาอื่นชีวิตเฮาจะพบความสงบสุขอยู่ภายในจิตใจของเฮาพี่น้องอันนี้มนุษย์ซอกหาเนาะเพราะมนุษย์นอนบ่หลับกังวลเป็นบ้าเป็นง้อก็ย้อนกังวลหลายแหละพี่น้องเนาะเฮาบ่สู่เป็นบ้าคริสเตียนนี่เกือบบ่เห็นได้คนเป็นบ้าเพราะเขามีบ่อนพักสงบแม่นบ่พี่น้องคิดว่าแม่นบ่พี่น้องไปเห็นอยู่บ่ได้บ่เป็นคริสเตียนแล้วเป็นบ้านำหลังยากเด้เกือบบ่มีเด้เบิ่งมั้ยไปสอบเบิ่งมั้ยยากคำมีนี่พิเศษผู้นั้นบ่เข้าโบสถ์ดอกผู้นั้นเนาะบ่มักเข้าโบสถ์มันไปทุทีบมันก็ไปโดนแต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้านี่นมัสการรับใช้พระเจ้าโอ้บ่มีทางสิเป็นบ้าสิไปเขาลงหมอพี่บ้ายาเขาขายสำหรับพวกคนบ้าบ่ได้ขายแล้วคริสเตียนนี่แท้ๆเด้เนาะพี่น้องในทางกงกระขามถ้าเฮาอาศัยความสามารถของเฮาพึ่งสติปัญญาของเฮาและเสือในเฮาเองสิ่งที่เฮาจะได้คือหยังความหนักใจความกังวลใจบ่มีความสงบภายในจุดบางครั้งจนปัญญาก้าวไปถึงบ่อนทำลายตัวเองที่เฮาเห็นอยู่ตามข่าวนะจนปัญญาแหละพวกนี้เนาะเฮียนสูงละล่าผู้หนึ่งเหตุการณ์อยู่บริษัทพุ่นเมื่อวานนี้ยิงตัวเองตายโอ้ยมันบ่มีปัญญามีเงินขี่รถผู้ใดพี่น้องขับรถบ่าโทกระบะ4ประตูฆ่าตัวเองตายเมื่อเพื่อนเลยอีหยังวะมาบสลาดแท้ความเสื่อที่สามารถนำเอาสิ่งที่อยู่ในโลกวิญญาณปรากฏขึ้นเป็นจริงในโลกกายภาพเนาะอัตมิตรนี่ต้องเสื่อในใดต้องจือได้พี่น้องว่าเขาเป็นคนสอบธรรมเนาะเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขามีชีวิตนิรันดร์มีชีวิตของพระเจ้าแล้วเป็นผู้มีมรดกของพระเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเนาะรับมรดกรวมกับพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อในเรื่องนี้แหละแล้วเฮาสามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของจักรวาลเป็นพระเจ้าเหนือธรรมชาติผู้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งนั้นเฮาเป็นลูกของเพิ่นเป็นไผพ้นของเพิ่นเฮาเว้ากับเพิ่นได้ทุกเวลาเนาะเฮามีวิญญาณเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้า1โครินธ์บทที่17น่ะพอดีมื้อก่อนเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เพิ่นก็บ่ได้อยู่กับเฮาของเฮาเนาะอาจารย์อีลีเพิ่นบ่ได้ฟังเรื่องนี้เพิ่นก็เอาอันนั้นมาให้คนทองบททอง1โกริโธเพิ่นก็ได้บทดีเด้บท6ข้อ17บอกว่าเฮามีจิตใจอันเดียวกันแนวคิดจิตใจอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นเฮาบ่ได้มีแนวคิดจิตใจอันเดียวกันเฮามีวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าภาษาอังกฤษว่าวิญญาณเดียวกันเนาะพี่น้องเปลี่ยนรถครับพี่น้องไปเทศน์เถอะนะบ่แม่นแนวคิดจิตใจเด้เฮาบ่มีแนวคิดจิตใจคือพระเยซูคริสต์เฮากำลังพยายามให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นแนวคิดจิตใจเฮาพี่น้องแต่วิญญาณเฮานี่เรียบร้อยคือพระเยซูคริสต์เจ้าเรียบร้อยอันเดียวกันเนาะที่พังพี่ว่าบ่มีผิดดอกแต่คนไปแปลผิดเว้ยของเฮาเอามาหานักบวชไปแปลคนบ่เป็นคริสเตียนเราบ่ฮู้จักเด้เราบ่ฮู้จักว่าแนวคิดจิตใจกับวิญญาณมันคือกันมันต่างกันเด้บ่ฮู้คำเมนอาจารย์ใหญ่ท่านตะกี้อาจารย์แป้สวยก็สิถืออยู่เสียดายว่าใหญ่บ่ท่านเพิ่นแป้ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดทุกสิ่งแล้วเพื่อเฮาที่ไม่กันเฮ็ดจือบ่ได้เว้าแล้วเว้าอีกเนาะเฮารับเอาทุกสิ่งโดยความเชื่อเท่านั้นพี่น้องรับเอาแสดงความเชื่อด้วยกันกล่าวออกด้วยปากกล่าวออกด้วยปากปากเฮากล่าวความจริงนั่นออกด้วยปากกล่าวออกคำใจยังบ่เชื่อก็อย่าปากกล่าวพยายามกล่าวเลยว่าเฮ็ดตามนั้นการกระทําก็เฮ็ดไปตามนั้นก่อนใจยังบ่เชื่อเต็มร้อยก็อย่ามันเฮ็ดไปตามนั้นบื้นไปอันนั้นเพิ่นว่าก้าวออกด้วยความเชื่อเนาะอัคคสุปิโตก้าวออกจากเครือด้วยความเชื่อนะเราก็บ่จักเลยน้ําแท้ๆเราก็บ่จักอยู่ก้าวโลดพระเจ้าบอกให้ไปบ่หลายเรื่องบ่ถามเลยว่าห่วยไปมันสิบ่ลุกลงนี่บ่ย่างออกซื่อๆก็เดินเนาะเดินถึงหลังน้ําพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นเจ้าของมรดกเป็นเจ้าของฤทธิ์เดชอำนาจเป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างแล้วพี่น้องเขาก็กล่าวว่า
ขาหน่อยเป็นเจ้าของพระพรเจ้าของมรดกเป็นเจ้าของฤทธิ์เดชอำนาจเขาหน่อยมีฤทธิ์เดชอำนาจเนื้อมันสตาร์เนื้อพี่ปีศาจก้าวทุกสิแหละขนาดที่ใจยังบ่ทันเสือ 100% เด้พี่ปีศาจมากกว่าบ่แม่นแลนนี่เด้บ่ว่ากูมีอำนาจฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหนือมึงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะถ้าพระเจ้ากล่าวไว้ว่าบาดด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่แม่กึ่งเห็นเฮาดีปกติเฮาก็กล่าวจังซั่นแหละพี่น้องคนมาอธิษฐานกับเฮาทั้งๆที่เฮาเองก็บ่เสือลังเถือก็ต้องกล่าวนั่นแหละกล่าวด้วยความเสือเนาะกล่าวออกจากปากเฮานะบ่เฮียนหยังสำหรับเฮามื้อนี้แน่นอนเนาะผู้สอบถามทุกคนมีความเสือแล้วพี่น้องบ่จําเป็นต้องขอให้ความเสือเฮาใหญ่ขึ้นเพราะเพียงสิ่งที่เฮาต้องคิดคือกล้าที่จะรับเอาสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดเพื่อเฮาแล้วเฮาก็จะได้เข้าสู่บ่อนพักผ่อนเนาะผู้ที่เสือความเสือผู้ที่มีความเสือน่ะเนาะก็สามารถเข้าสู่บ่อนพักผ่อนของพระเจ้าและเฮ็ดให้ชีวิตบ่สะสักความกังวลบ่มีความเสือก็ตกอยู่ใต้ความสับสนวุ่นวายพี่น้องแน่นอนแน่นอนฉะนั้นเฮาขอบคุณพระเจ้าที่เฮาได้เป็นลูกของพระเจ้าเฮามีบนอิงความเสือเฮาและพระเจ้าว่าเจ้ามีบนย่อนเจ้ามีบนอิงแล้วเจ้าได้เข้าสู่บนพักผ่อนแล้วมีความสงบสุขในจิตใจแล้วบ่ว่าแม่นหยังเกิดขึ้นเจ้ามีแล้วอาเมนอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันได้เฮียนฮู้นำพระทัยของพระเจ้าสิ่งสำคัญในชีวิตนั้นซึ่งเศร้าโลกในหาบ่ได้แต่พวกเราได้มีได้รับแล้วคือบ่อนพักผ่อนที่พระเจ้าประทานให้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนั้นที่สำหรับพวกเราทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูพระเจ้าอาเมนเฮาตบมือได้เนาะพี่น้องแน่นอนพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์นี่เข้าในบ่อนพักผ่อนของพระเจ้าคือว่าหยุดพระเจ้าเฮ็ดบ่ทุกสิ่งสำเร็จแล้วเนาะเข้าในบ่อนนั่นแหละให้เข้าอยู่ในบ่อนพระเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเผื่อเฮานะไปหลับเอานั่งอยู่กับพระเจ้ามีแต่เอาส้มใส่สิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วความหมายอยากได้สิ่งเหล่านี้บ่ไผบ่อยากได้อยากได้หมดแหละพี่น้องอยากได้ต้องชื่อว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าเนาะเป็นผู้มีชีวิตของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเอาเฮาเข้าไปแล้วพระเจ้าเฮ็ดให้เฮาเข้าไปย้อนเฮาต้อนรับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เฮาก็ได้เข้าในครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องชาวคริสเตียนก็ตามที่ฟังอยู่ทั้งบ้านถ้าฟังอยู่บ่ได้ก็ตามพี่น้องมีความกังวลกระวายมีความสับสนมีความเจ็บป่วยมีหนี้สินมีอีหยังก็ตามในชีวิตพี่น้องอยากเข้าไปสู่บ่อนพักผ่อนของพระเจ้าบ่อนพงเฮ็ดเพื่อพี่น้องหมดแหละอันเดียวพี่น้องต้องเสือว่าพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมอยากได้ความสอบธรรมพี่น้องก็ฮู้จักแล้วว่าเฮ็ดได้ต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าเนาะสำหรับตนพระเจ้าจะประทานความสอบธรรมให้เฮาสำหรับผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนฟังเด้อผู้ที่มีความเสือต่างพวกเฮาที่ต้องการเรื่องนี้ยังนี่กำลังวุ่นวายอยู่ย้อนโรคระบาดโควิดแดย้อนหนี้สินแดย้อนเวียกงานแดย้อนการเจ็บป่วยแดย้อนอื่นๆพี่น้องอยากเข้าในบ่อนพักผ่อนอยากมีความสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวในตัวเองมีอันเดียวรับเอาความสบธรรมที่มาจากพระเจ้ารับเอาแผนการไทยมาจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้ถ้าท่านอยากรับไปเห็นได้ไหนรับเอากระแมนแถวมันง่ายๆวิธีรับก็คือรับเอาด้วยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานในรับตาโยมมือแล้วก็เว้าเนาะจนกลัวคําว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วฉะนั้นอาจารย์จึงเชิญชวนพี่น้องจะเป็นคริสเตียนที่ยังบ่มั่นใจพี่น้องก็อธิษฐานได้ผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนอยากพบบ่อนพักผ่อนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นะพี่น้องก็รับเอาท่านก็รับเอาแผนการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในเวลานี้ด้วยคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์จะพากล่าวท่านก็กล่าวนำเนาะจนกับคำว่าอาเมนจนสุดอันนี้ไหมสุดท้ายเนาะให้ท่านรับตาถ้าท่านจะกล่าวนำจะสุไปสนนั้นเสียงอื่นคำมีโทรทัศน์ฟังโทรทัศน์ฟังยังอยู่หมดซะก่อนตั้งใจใส่ในเวลานี้เขาจังได้เลยเนาะเซินกล่าวนำผู้ใดจะกล่าวก็กล่าวผู้ใดบุญจะกล่าวก็บ่ว่าอย่างเด้อเซินกล่าวนำถ้าผู้จะกล่าวคาเดองพระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่า
ในโลกนี้เต็มไปด้วยบาปกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสับแซงมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้บ่มีความสงบสุขในชีวิตเขาได้รู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อนำเอาแผนการไถ่พวกมนุษย์จากสิ่งชั่วร้ายที่เขาว่านั้นบัดนี้พวกน้อยจึงภาวนาอธิษฐานเปิดใจรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและรับการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วและได้เข้าในบ่อนพักผ่อนของพระเจ้าแล้วขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานโดยคุ้มเสื้อและขอรับเอาทุกสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนที่ได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้อย่าคู่จักตื่มนอกการปฏิหารที่พระเจ้าประทานให้แก่ชีวิตของท่านท่านมีโอกาสไปที่โบสถ์หรือไปหาผู้คนคริสเตียนคนใดคนหนึ่งถามเขาเจ้าและเขาสิอธิบายให้ท่านได้บัดนี้ถึงเวลาที่เขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันอาจารย์รู้จักว่าอยู่ในแขวงต่างๆหลายแขวงถึงว่าบุรีไทยหูมาให้อาจารย์อาจารย์คงจักว่ามีอยู่เนาะพี่น้องบูจักวิธีเฮ็ดไทยหูส่งมาให้เบิ่งแด่คันพี่น้องได้รวมภาวนาอธิษฐานรวมกันกับของเฮาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพี่น้องของเฮาอยู่ในทั่วประเทศอยู่ในทั่วแขวงของพี่น้องบนอยู่นั่นเพื่อต่อสู้กับมันซาตานหรือผีปีศาจให้เนาะมันเป็นกำลังใจหลายถ้าพี่น้องไทยหูมาให้เบิ่งเขาได้เห็นพี่น้องไทยหูมาแม่นแต่เสือสายอับราฮัมเขาก็เห็นอยู่ในแขวงบุคคลเห็นจักเถื่อพระกันเห็นมือเขาเห็นอ้อเห็นให้อาจารย์มีกำลังใจหลายเห็นว่าพระเจ้าจะทำงานเนาะพี่น้องได้เต่าหูมรวมกันกับพวกเขารวมกับศูนย์รวมเลยคนก็เขียนซื้อมาพวกเขารวมกับศูนย์รวมเด้ออธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองดีเลยพี่น้องเห็นได้พระเจ้าเอิ้นเขามาเพื่อเห็นงานนี้อย่าสุมื่นเสยได้เนาะฉะนั้นเขาสิเข้าสู่กันอ่ะภาวนาอธิษฐานแล้วจะว่าเป็นคำเดียวกันอาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานนั้นขอให้ทุกคนรวมใจพี่น้องจะอยู่เฮือนอยู่บ้านอยู่บนใดก็ตามให้ตั้งใจในเวลานี้อย่าสุไปเฮ็ดอันอื่นมันบ่สำคัญอันนี้สำคัญแท้ๆเนาะสำหรับพี่น้องเองสำหรับผู้อื่นผู้ที่เชื่อลูกของพระเจ้าสำหรับงานที่พระเจ้าได้มอบให้ให้เฮารวมใจกันก้าวคมเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องอยู่ภายในประเทศนี้นอกประเทศก็ตามรวมกันในเวลานี้ขอเชิญคาเดพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งผูกมัดมารซาตานผีปีศาจให้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศว่ามันบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้รวมทางประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายกิจการวิญญาณซัวที่พวกมันนำเข้ามาในโลกนี้รวมทางโรคระบาดโควิด-19ที่กำลังคุกคามโลกนี้พวกขน้อยสั่งให้มันยุติให้มันหมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศลึบล่างทำลายวิญญาณขับไว้มารซาตานและผีปีศาจให้หมดไป
จากประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาบแสงออกจากมวลมนุษย์พวกขน้อยประกาศต่อสู้ยับยั้งทำลายลึบล่างวิญญาณขาบไหวสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าซึ่งนำเอาการสาบแสงมาสู่คนทั้งหลายที่ขาบไหวสิ่งเหล่านั้นพวกขน้อยสั่งทำลายยุดยั้งลึบล่างวิญญาณสัวหายต่างๆวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณหักคมเพศวิญญาณลินสู้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยและจากโลกนี้พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณคมอธรรมที่มันซาตานและพี่พิศาจให้สุกยุ่งให้มนุษย์ต่อสู้ความสอบธรรมที่มีอยู่พวกขน้อยสั่งทำลายสู่แห่งพีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ให้หมดไปให้คนเหล่านั้นได้ยินข่าวประเสริฐและรับเอาความหักของพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวหมดใต้กฎกำหนดพวกขน้อยประกาศลึบล่างวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับผู้สอบธรรมพวกขน้อยประกาศว่าผู้หลับไส้ที่เจ็บป่วยได้รับการเยียวยาปิ่นปัวและรักษาแล้วที่ไม่กังเขน1เปโตรบท2ข้อ24ก็กล่าวว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วอาจารย์โปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นรวมทั้งป้าน้อยเขาได้ประกาศว่าเขาได้รับการเยียวยารักษาแล้วพวกขน้อยประกาศพระเมตตาการุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด19ในเวลานี้ประกาศว่าโรคโควิด19ต้องยุติการเยียวยาไปถึงคนเหล่านั้นให้ความหักพระเมตตาของพระองค์ไปถึงคนเหล่านั้นให้เห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนโควิด19นี้พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งครบเจริญคมอุดมสมบูรณ์คมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างหนีศีลที่คนสอบธรรมเป็นอยู่นั่นและสั่งว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปให้ส่งขึ้นมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันประกาศไซสนะเหนือปัญหาต่างๆที่กำลังคุกคามชีวิตของผู้สอบธรรมไซสนะเหนือโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งว่าพระพรนานาประการที่พงษ์ได้นำมาเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมรับเอาพระพรไซสนะฤทธิ์เดชอำนาจแห่งความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพระพรความสมสินยินดีและสันติสุขก็อยู่กับพวกขน้อยทั้งหลายและเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกขน้อยทั้งหลายให้ไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขพวกขน้อยประกาศว่าพี่น้องของพวกขน้อย
คณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงต่างๆทั้ง18แขวงอยู่ในความปลอดภัยอยู่ในพระพรอยู่ในสุขภาพอันดีอยู่ในครบเจริญรุ่งเรืองที่พระเจ้าประทานให้สันติสุขเป็นของเขาไสยศาสตร์ก็เป็นของเขาพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปในทุกบ่อนในทั่วโลกถึงทุกส้นชาติส้นเผ่าและถึงทุกเผ่าส้นในประเทศของพวกเขาน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากสิ่งสั่วหายจากข้อกรรมจากเวรกรรมจากการสับแซงทุกอย่างจากความเจ็บป่วยพวกเขาน้อยประกาศว่าคนเหล่านั้นได้พบกับเขาประเสริฐแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมที่นำเอาคำสอนแปลกปลอมเข้ามาลบกวนผู้สอบธรรมลบกวนคริสตจักรเฮ็ดให้คนหลงไปจากทางของพระเจ้าพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาน้อยแล้วและพวกเขาน้อยประกาศว่าพวกเขาน้อยได้รับตามที่ทูลขอแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์หลวงพ่อจันทร์อธิษฐานเพิ่มห้องสุดท้ายสาธุการคาเดพระบิดาเจ้าค่ะพวกเขาเลยมตนาขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงสำแดงพระพรสำแดงการเปิดเผยผ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และผ่านอาจารย์ใหญ่และได้มาแบ่งปันให้แก่พวกคณะได้ยินได้ฟังและรวมกับคนที่บ่เป็นคนชอบธรรมนั่นแต่ถ้าผู้ใดที่ได้เปิดใจและได้ภาวนาอธิษฐานคนนั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรขอบคุณพระเจ้าสืบต่อการสำแดงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เกี่ยวกับความเชื่อนั่นความเชื่อที่เกิดขึ้นนั่นก็ในเมื่อว่าพวกคณะได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์และเข้าใจในแผนการหน้าพระทัยของพระเจ้าและความเชื่อนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเดินตามนั้นขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งที่เฮ็ดนั้นแม่นเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เฮ็ดสำเร็จอยู่ที่ไม้กางเขนและเฮ็ดเพื่อพวกเราทั้งหลายอยู่ที่นี่ด้วยขอบคุณพระองค์จึงกราบขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องจนกว่าเขาจะพบกันอีกมือเขาจะพบกันอีกพี่น้อง